ทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment OR บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราผึ้งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอออกมาสวยงามมากดีสวัสดีค่ะ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 พี่ลอยตายแล้วนั่ง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 กำลังทำอะไรกันอยู่เรื่องร้อยพวงมาลัยน้อยร้อยเป็นเป้าโอ้โหพี่พึ่งอย่าให้คุยฮะถ้าคุยแล้วยาวเลยเพราะว่าตามสี่แยกต่างๆเนี่ยนะน้อยเนี่ยร้อยส่งร้อยส่งร้อยส่งไปร้อยไปไงก็ส่งกลับอันนั้นเรียกซื้ออันนี้วันนี้เนี่ยนะที่เราจะร้อยเนี่ยนะที่เราร้อยกันเนี่ยก็คือเขาเรียกก่อนนะคะเขาเรียกว่าการร้อยมะลิกลมเราจะใช้ดอกมะลิทั้งหมด6ดอกร้อยเรียงสับไปเรื่อยๆนะคะจนครบให้มันกลมทำอย่างเงี้ยนะคะเรียงไปเนี่ยทั้งหมด6ดอกแถวนี้เขาเรียกว่าแถวแรกนะคะพอแถวที่2ปุ๊บเนี่ยเราก็จะร้อยเนี่ยให้ตรงกับแถวแรกเนี่ยทำเป็นหัวเราะนะเนี่ยร้อยมันดีๆนี่โอ้โอเคดีขึ้นจัดเรียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะตกลงนี่คือแบบอารมณ์ไหนคะพี่พึ่งขาชวนกันมาร้อยมาลัยเนี่ยค่ะก็พี่อ่ะนะนึกถึงตอนที่เราไปเที่ยวนิทรรศนโกสินทร์ค่ะแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีโควิดเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวกันอีกเนาะแล้วเผอิญว่าตอนนี้มันมีโควิดใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเราเล่าตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วมันจะได้มีกลิ่นอายของความเป็นแบบอะไรวังๆแบบโบราณเรื่องกรุงเก่าเรื่องอะไรประมาณนี้แล้วแบบพอพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยนึกถึงเรื่องของการร้อยพวงมาลัยแล้วก็เลยถามพวกหนูไงว่าพวกหนูว่าเคยร้อยพวงมาลัยมาก่อนไหมแต่ละคนก็บอกว่าไม่ความรู้อันน้อยนิดก็เลยวันนี้เลยก็เลยมาฝึกร้อยเป็นความรู้นะฮะโอ้เปิ้ลร้อยดีขึ้นนะดีขึ้นเปิ้ลร้อยดีขึ้นนะช่วงต้นมีปิดเรียวนิดนึงแต่มันดูเหมือนกับของเดี๋ยวอันนี้ของเธอมาสอบดูดินี่สายนี่สายแล้วร้อยยังไงเนี่ยเปิ้ลฮะเดี๋ยวตีตายเลยเห็นได้6เลยค่ะพี่พึ่งค่ะหนักกว่าเดิมว่าแต่ที่นิทรรศนโกสินทร์นะคะพี่พึ่งกับพี่น้อยไปเที่ยวด้วยกันนี่ใช่ไหมคะใช่อยู่ติดกับวัดราชนาดาอ๋อเป็นยังไงบ้างอะพี่โอ้โหที่นั่นนะไปแล้วเนี่ยนะทั้งสนุกทั้งได้ความรู้แล้วเราเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเราได้ย้อนกลับเข้าไปที่แบบกรุงเก่าเลยล่ะที่นิทรรศนโกสินทร์เนี่ยนะก็มีทั้งหมดชั้นน้อยจำได้ใช่ป่ะแล้วก็นิทรรศการจริงๆแล้วที่น่าสนใจเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2และชั้น3พูดไปแล้วเนี่ยน้อยชอบเลยตั้งแต่ห้องแรกค่ะพี่อึ้งค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบวิถีชนต้นกรุงคนริมน้ำเขาก็จะใช้วิถีชีวิตในการใช้เรือ เราลงเรือไปเอ๊ะก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรสักพักด้วยเทคโนโลยีที่นำมาผสมผสานทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราอะกำลังแบบพายเรือย้อนไปสู่ยุคนั้นเลยใช่ใช่ร้องเพลงเรือเลยเนาะใช่ใช่ผู้ชายสวนมาแล้วก็เที่ยวคาราสีใช่ใช่ใช่จากที่แบบว่าเราลงเรือแล้วใช่ไหมว่ามันก็เปลี่ยนยุคเข้าสู่ในสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นก็มีการรถไฟเข้ามาแล้วก็มีแบบพี่ชอบมากเลยอ่ะเสาตะแลบแก๊ปคืออะไรอะคะเสาตะแลบแก๊ปเสาตะแลบแก๊ปก็
เป็นเสาที่แบบว่าเหมือนส่งสัญญาณเป็นรหัสสัญญาณอะเหมือนกับรหัสที่พวกเรารู้ใช่น้อยพูดถูกรหัสมอสรู้จักเด็กๆรุ่นนี้นี่น่าจะยังพอทันอยู่นะโทรเลขรู้จักป่ะทันค่ะทันเออนั่นแหละโทรเลขนั่นอะไรไฟติดแล้ววิเศษจริงๆเลยเจ้าค่ะคุณพี่แล้วนั่นเสาผ่าขวาแล้วเจ้าคะเสาอะไรเสาตะลับแก๊ปจ้ะอุ๊ยตายตะลับแก๊ปคืออะไรหรือเจ้าคะมันเป็นเครื่องเคาะเสียงเคาะปลายทางเป็นสัญญาณแทนตัวอักษรไว้ส่งข่าวด่วนสั้นๆถึงกันส่งถึงเร็วกว่าจดหมายไปรษณีย์ซิอีกพี่พึ่งขายังมีห้องนึงนะเหมาะกับพี่พึ่งมากเลยก็คือห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามใช่เราจะได้เห็นสถาปัตยกรรมการสร้างพระบรมมหาราชวังใช่แล้วก็ยังมีโอกาสได้เข้าไปดูถึงเขตพระราชฐานชั้นในใช่ที่เขาจำลองขึ้นมาโอ้แล้วก็บอกว่าการจำลองของเขาเนี่ยนะใครเคยดูสี่แผ่นดินบ้างไหมเคยดูค่ะตั้งแต่พนังมาสี่ไม่ใช่สี่แผ่นดินทำไมอ่ะคะคือในสี่แผ่นดินเนี่ยเราจะเห็นแม่พลอยอ่ะเดินข้ามธรณีประตูแล้วก็หลังจากที่ข้ามธรณีประตูแล้วเนี่ยจ่าโขนเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าประตูเลยแล้วจะดุมากจ่าโขนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่อ่ะที่คอยแบบดูสอดส่องดูคนเข้าคนออกเหมือนตำรวจวางอ่ะอารมณ์แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยนะสมัยแบบโบราณเนี่ยก็คือคนที่จะอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นไหนก็คือจะต้องเป็นผู้หญิงทั้งหมดผู้ชายเข้าไม่ได้เลยพี่น้ำผึ้งขาแล้วก็ยังมีห้องหนึ่งนะที่เราได้เดินผ่านห้องเครื่องใช่ใช่ใช่ห้องเครื่องนี่อู่ซ่อมรถป่ะคะโอ้โหทำไมอะเอาส่วนไหนคิดเนาะสงสัยสติจะอยู่ที่มาลีไม่ใช่ห้องเครื่องชาววังที่มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานห้องเครื่องก็คือห้องครัวห้องครัวแล้วน้อยจำได้ไหมว่าเราอะนะยังไปถ่ายรูปการ์ตูนเลยที่แบบว่าเหมือนกับว่านั่งรถแล้วก็รอบเกาะรัตนโกสินทร์แล้วภาพบอกเป็นแบบว่าเป็นการ์ตูนแบบน่ารักมากๆเลยอะเออเป็นหน้าเราเลยนะนั่นแสดงว่าพูดถึงแบบว่าไม่พ้นในวังอะไรประมาณอย่างนี้เมนูอาหารวันนี้ที่เราจะทำต้องเป็นอาหารชาววังแน่ๆเลยใช่ไหมแน่นอน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 แต่ก่อนจะไปเป็นเรื่องของอาหารนะร้อยพวงมาลัยดอกมะลิแบบกลมแล้วเดี๋ยวใส่อุบะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยใกล้ละใกล้ละเดี๋ยวใส่อุบะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะนึกว่าจะแบบอุบะนี่เราจะใช้นี่เราจะใช้ดอกรักร่วมเดินทางละไมไปกับOR บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราผึ้งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาจ้าตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องเครื่องของ Honey and Friends Entertainment กันแล้วนะจ๊ะจ้าเพราะฉะนั้นลักกี้ยอมมี่พร้อมไหมจ๊ะใช่วันนี้ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะทำอาหารตำรับชาววังทำอะไรคะเนี่ยเขาเรียกว่าหมาห่อมันเป็นยังไงคะไม่เคยได้ยินค่ะหมาห่อนี่เป็นอาหารไทยโบราณเป็นอาหารว่างสำหรับเวลาเขาเนี่ยจะไว้เสิร์ฟอย่างเช่นว่าช่วงเวลาระหว่างมื้อที่ก่อนจะเป็นมื้อหลักๆเขาจะใช้ผลไม้ฉ่ำๆที่มีรสเปรี้ยวนะแล้วก็เขาจะมาแหนมแต่จริงๆแล้วไม่เรียกว่าแหนมหรอกเขาจะทำเนี่ยไส้เรียกว่าเป็นไส้เนี่ยจะมีรสเค็มแล้วก็รสหวาน
ตัดกันพวกเปี้ยเลยนะใช่มันเหมือนกับอะไรป่ะมันเหมือนกับว่าเวลาเราทานผลไม้ที่จิ้มพริกกับเกลือเครื่องปรุงเนี่ยในวันนี้ที่เราจะต้องเตรียมในการทำมาฮ้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลักๆเลยเนี่ยนะเริ่มจากอันนี้เขาเรียกสามเกลือเป็นเพื่อนกันนั่นก็คือพริกไทยรากผักชีกระเทียมแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้คือเกลือนะคะอันนี้ก็คือน้ำมันพืชนี่ก็คือหอมแดงสับแล้วก็น้ำตาลปี๊บอันนี้คือถั่วลิสงหมูบะช่อหรือว่าหมูสับนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยสำคัญมากๆก็คือผลไม้ฉ่ำแล้วก็ต้องมีรสชาติเปรี้ยวอันนี้ที่พี่เอามานี่ก็คือเป็นสับปะรดนะคะแล้วถ้าไม่ใช่สับปะรดล่ะคะถ้าไม่ใช่สับปะรดเราก็ต้องหาผลไม้ที่มันมีความฉ่ำก็อย่างเช่นพวกมะยงชิดนะคะหรือว่าน้องหนูลองคิดดูดิมันอันนี้ก็คือผักชีโรยหน้าแล้วก็อันนี้ก็คือพริกแดงซอยแต่นี่เราต้องมาเริ่มจากนี้ก่อนเลยนะคะเราเอา3เกลือเนี่ยนะคะมาตำอันนี้เราก็ใส่กระเทียมกับรากผักชีตำให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับตั้งไฟยังคะตั้งแล้วค่ะค่ะแล้วเอานี้ค่ะเอาน้ำมันลงเลยค่ะแล้วก็หมูนะคะตามได้หมูค่ะใส่หมูลงไปเลยค่ะพี่น้ำพึ่งใส่หมดเลยค่ะอันนี้ใส่แค่ครึ่งหนึ่งก่อนเพราะเกลือมันจะเค็มแล้วนี่ก็ใส่หอมแดงนะคะใส่หมดไปเลยค่ะใส่ประมาณเกือบหมดอะค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วใช่ไหมคะหวานต้องอย่าหยุดมือนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะทำให้น้ำตาลปี๊บไหม้ค่ะให้มันแบบว่าออกเป็นสีเข้มๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้น้ำตาลอ่อนนิดลงเลยนะคะเบิร์ดเลยค่ะอันนี้เราก็ปั้นพอดีคำประมาณขนาดนี้นะคะขนาดนี้ใช้ได้แล้วตอนนี้เราก็ลองมาชิมฝีมือที่เราทำกันเนาะอันนี้ขนาดคำเล็กแล้วนะเนี่ยของพี่น้อยคำใหญ่เหรอเมนูเนี้ยเรายังต้องเรียนอีกนานอ่ะ yeah. เป็นการทำนี่ขาดประสบการณ์มากเอาเป็นว่าตอนนี้คือหน้าตาโอเคแล้วผ่านหน้าตาผ่านหน้าตาผ่านโอเครสชาติเข้าใจหลักการแล้วไม่เป็นไรครั้งแรกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแต่ว่าสูตรที่เราให้ไปกับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสูตรที่ถูกต้องนะคะแต่เพียงแต่ว่าไม่มีแบบว่าผ่านประสบการณ์ในการผัดนี่เองค่ะเที่ยวทำไมไทยแลนด์วอลเที่ยวทำไมไทยแลนด์วอลร่วมเดินทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพี่น้ำพึ่งขาตอนนี้เนี่ยเราจะได้ทำขนมไทยโบราณที่เป็นขนมหวานกันจริงๆแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วก็ชื่อของขนมเนี่ยนะก็แบบว่าเพราะพริ้งด้วยชื่อว่าหยกมันนี่ดูล้ำค่ะเคยได้ยินชื่อนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเลยค่ะนี่ชื่อของมันนะก็จะเหมือนหน้าตาเลยหน้าตาของขนมเนี่ยคือว่าหยกมณีก็สีเขียวใช่ไหมหยกมณีก็จะเป็นแบบว่าขนมที่มีความเป็นสีเขียวแล้วก็เขียวใสๆแล้วก็เป็นขนมที่หาทานยากด้วยเดี๋ยวนี้คนจะไม่ค่อยรู้จักเนี่ยอย่างพวกเราแต่ละคนก็ไม่เคยรู้จักเครื่องปรุงนะในการทำขนมหยกมณีนั่นก็คือ 1. ต้องมีสาโคนะคะแล้วก็ 2. นั่นก็คือน้ำตาลทราย 3.ก็คือน้ำใบเตยอันนี้ก็คือเป็นมะพร้าวขูดแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็โรยเกลือและอันสุดท้ายอย่างที่น้อยพูดอันนี้มันแล้วแต่อันนี้พี่ใช้เผือกนะคะแล้วถ้าเผือกไม่ชอบเผือกถ้าเผือกบางคนไม่ชอบเผือกหรือว่าบางคนแพ้เผือกเราอาจจะใช้เป็นพวก
มะพร้าวน้ำหอมนะเนื้อมะพร้าวน้ำหอมใช่เนื้อมะพร้าวน้ำหอมอะไรเงี้ยได้เปลี่ยนแปลงได้ต้องตั้งไฟก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำให้สาคูมันสุกใส่สาคูสาแก่ใจเลยค่ะใส่น้ำตาลเยอะมากเลยค่ะน้ำตาลนี่เราจะใส่แบบใส่หมดเลยเหรอคะอันนี้ตวงมาแล้วเอาเผือกใส่เสร็จแล้วก็ใส่เผือกลงไปนะคะคราวนี้เราก็ยังไงต่อครับพี่น้ำผึ้งขาอันนี้ก็เดี๋ยวให้มันฟูขึ้นอีกนิดนึงนะคะฟูนะคะนี่ยังดีนะที่ไม่มีแกะสลักเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาทำอาหารตำรับชาววังเนี่ยนะโอ้โหเครื่องคงเครื่องเคียงหรือแม้ว่าเป็นแบบแกงเผ็ดหรืออะไรเขาจะแกะสลักลงไปด้วยเห็นทีจะแบบว่าเรื่องใหญ่เลยล่ะค่ะเพราะว่าขนาดแค่เฉพาะทำอาหารเมนูง่ายๆเนี่ยก็คือมันก็ยากสำหรับเราแล้วต้องขออภัยคุณผู้ชมเลยนะคะที่ทำออกมาแล้วอาจจะแบบไม่สวย อาจจะคลุกคลักคลุกคลักทำอันนี้เป็นนี้ทำแข็งเป็นอ่อนทำอ่อนเป็นแข็งแต่รับรองว่าอร่อยเพื่อนขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้อยว่าน้อยคงต้องถือโอกาสนะคะเข้ามาเรียนอาหารในรั้วในวังกับพี่น้ำผึ้งเพื่อที่จะได้มีแบบว่าเสน่ห์ปลายจวักคือมาเรียนรู้และรู้จักแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคเนี่ยวันหลังเดี๋ยวพี่จะหาอาจารย์ช่วยสอนน้องคำนะพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละงูปลาปลาไม่เป็นไรได้รู้จักเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเองก็อยู่บ้านเนาะก็เอาเมนูแต่ละอย่างเนี่ยไปลองทำดูมาเป็นการเซฟด้วยนะคะพี่น้ำผึ้งและอีกอย่างนึงก็คือว่าเราเนี่ยเวลาที่จะออกไปไหนเราต้องเซฟตัวเราเองแล้วก็เซฟบุคคลอื่นด้วยก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบทั้งตัวเองครอบครัวของเราคนรอบข้างคือคนที่เรารักรวมไปจนถึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยใช่แล้วเฝ้าติดตามข่าวเลยนะคะว่าที่ไหนที่เขามีการระบาดก็ใช่ใช่ค่ะคอยดูแต่ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเลยก็คือแมสออกจากบ้านใช่ก่อนออกจากบ้านต้องพกแมสเป็นที่ล้างมือใช่รักษาระยะห่างให้ดีด้วยค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อออกจากบ้านแล้วนะคะละเว้นในที่ที่เป็นที่ชุมชนแออัดนะคะรักษาระยะห่างทางสังคมไว้นะคะสำหรับวันนี้นะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วพบกับรายการเที่ยวใหม่ไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็กับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเราลองชิมกันไหมชิมพี่ตัวเองอันนี้กำลังจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันของตายเพราะอันนี้ของเขาอร่อยอยู่แล้วเราต้องลองชิมของตัวเราก่อน